รวจการบ้าน16มีนาคม2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเมฆนั่นเองครับวันนี้ตรวจการบ้านกันหลังสลากออกครับเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการบ้านที่ให้ไปทำถูกไหมหรือทำผิดหรือทำไม่ได้หรือยังไงสอบผ่านหรือเปล่านะครับตรวจการบ้านกันหน่อยนะครับนะก็ในงวดนี้ก็คือวันที่16มีนาคมนะครับ2567ด้วยกันนะฮะเออนะมาเช็คมาตรวจการบ้านกันสักหน่อยนะครับสำหรับหาก่อน กำลังหาอ้าวเจอแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ลงตรวจไว้ในเพจ Facebook แล้วนะครับก็ในเพจ Facebook เนี่ยหมอแมนจะลงตรวจการบ้านเป็นโพสต์ปกตินะครับอาจจะไม่ได้ทำเป็นคลิปนะฮะก็ใครที่ขี้เกียจดูคลิปก็ไปดูในเพจ Facebook ก็ได้นะพิมพ์ว่าหมอแมนพลังเลขนะชื่อเดียวกันที่แหละ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับ ขออภัยนะครับก็ในนั้นจะลงเป็นโพสต์เอาไว้นะฮะแต่ก็ไม่ได้อรรถรสเท่ากับมาพูดกันนะตัวเป็นๆแบบนี้หรอกนะมาเป็นคลิปเนี่ยได้อรรถรสที่สุด เอาละมาตรวจการบ้านกันนะครับสำหรับรางวัลที่1นะครับ997626นะมาแบบเบิ้ลแบบหามมาแบบเบิ้ลแบบหามนะครับ997626นะแล้วก็เลขหน้า3ตัวมี571นะครับแล้วก็509นะครับเลขท้าย3ตัวคือ794และ329และรางวัลเลขท้าย2ตัวครับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แก่78 เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะได้ไหมโดนไหมนะครับมาดูในส่วนการบ้านของเรานะครับการบ้านของเรานะครับกระดานแรกเลยครับที่เห็นแล้วแบบว่าโอ้โหจุกๆนะจุกๆนะครับเลขดาวเด่นนะเลขดาวเด่นนะครับดาวเด่นเนี่ยนะเข้าไปด้านบนก่อนนะครับ26นะฮะด้านบน26นะครับนะด้านบนมา626เนาะก็เลข26นะครับเข้านะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล78ครับ78นะครับอันนี้ก็นะอย่างที่เก่งไว้เนี่ยนะครับว่าเลข8เนี่ยนะหมอแมนที่เก่งที่บอกไว้นะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะมาด้านล่างที่จะมาข้างล่างเนี่ยมากที่สุดนะครับมาตามนัดครับนะเลข8นะมาตามนัดครับแต่ผิดตำแหน่งไปนิดนึงเพราะว่าหมอแมนเก่งไว้หลัก10นะครับแต่เขามาหลักหน่วยเห็นไหมเขาราหูเขาล่อหลอกนะครับเขามาหลักหน่วยแต่หมอแมนเก่งไว้นี่คือหลัก10เห็นไหมแล้วก็เลข7นะครับที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมาทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับนะปรากฏว่าเขามาด้านล่างแต่อันเนี้ยนะครับมาตรงตำแหน่งเลยมาตรงหลักนะต้องเรียกว่ามาตรงหลักนะครับก็คือหลัก10ที่เก่งไว้คือหลัก10นะครับนะที่ให้ไปเนาะปรากฏว่าคือไอตัวตำแหน่งเลข3อ่ะจริงๆถ้าใครจะแผลงอ่ะมันก็แผลงเป็น8ได้นะครับเพราะมัน8กับ3ก็เป็นเลขแผลงกันนะครับอันนี้พูดตามหลักการทั้งหมดนะที่เคยพูดมาทั้งหมดที่เคยออกคลิปมาก็พูดแบบนี้นะไม่ใช่ว่าแบบหวยออกแล้วหมอแมนเพิ่งมาพูดนะ FC ก็จะทราบกันดีเนาะว่าหมอแมนพูดบ่อยเรื่องเลขแผลงนะครับแต่คราวเนี้ยมันมา78อ่ะโอเคนะครับเลขที่หมอแมนชอบที่สุดงวดเนี้ยเลข3ไม่มานะครับนะเจ็บใจ เจ็บใจนะครับเจ็บใจเพราะอะไรเพราะว่าหมอแมนไปเน้น73นะ73 37เนี่ยเยอะนะต้องบอกอย่างงี้ไปเน้นตรงนี้เยอะนะครับปรากฏว่ามา78นะครับมาเลขแผลงนะครับก็บอกตามตรงแล้วอ่ะบอกตามตรงแล้วกันอ่ะ78เนี่ยส่วนตัวไม่ได้นะครับคือส่วนตัวแบบจริงๆแล้วตามปกติมันก็ต้องซื้อไว้อ่ะแต่แบบส่วนตัวไปมั่นน่ะมั่น73มั่นใจ73ชอบเลข3อ่ะ
เรียบร้อยมาเลขแผงเป็นไงล่ะนะหน้าเบิร์ดกะโหลกตัวเองนะครับก็ตามนั้นดาวเทียนนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเอาคิดดูแต่เข้า2ตัวนะสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับหรือใครจะบอกว่าเอ้ย6 2 2 6มันก็คือ3ตัวป่ะเพราะว่า6มันเป็นเลขหามเนาะเออนะก็แล้วแต่ครับเลขยามนำโชคนะครับที่ให้ไปชุดหลักคือ7 2 3ชุดแผงนะครับชุดรองเนี่ยคือ1 5 8ปรากฏว่ามาแบบทะแยงกันเห็นมั้ยครับมาชุดหลัก1ตัวคือเลข7นะครับตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในมาตรฐานเดิมนะที่หมอแมนเคยบอกว่าเลขยามนำโชคนะครับชุดหลักอย่างน้อยๆมา1ตัวแน่ๆเห็นไหมหมอแมนรอบนี้ไปเก่ง3ไปเก่ง3ปรากฏเลข7มานะครับเออเอาแล้วเลข3มาเป็นไรมาเป็นเลข8เลขแผงอันนี้ที่บอกเมื่อกี้ที่พูดบ่อยๆว่าเลขแผงนะครับเลขยามนำโชคครับก็ถือว่าเข้านะครับ7 8นะแต่เข้าแบบทะแยงเนาะก็คือชุดหลัก1ตัวชุดแผง1ตัวจับคู่กันนะฮะมาตามนัดจริงๆนะนี่คือเลขยามนำโชคนะครับต่อมาครับเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับเข้าไป1วันท้วนเลย1วันท้วนนะครับก็คือคนวันจันทร์เนี่ยหมอแมนให้ไป095เข้าตรงไหนนะครับก็คือเข้าในส่วนตำแหน่งเลขหน้า3ตัว509นะครับเลขหน้า3ตัวนี่คือ509คนวันจันทร์นะเข้า3ตัวนะครับ3ตัวแตกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกไปแล้วนะครับว่า1เลยเราต้องซื้อเลขตัวเองเอาไว้นะครับแล้วเวลาซื้อเนี่ยให้กลับ6กลับนะฮะให้กลับ6กลับมันจะมีทั้งหมด6กลับ6ชุดน่ะเวลาคุณซื้อเนี่ยแล้วเวลามันถูกเนี่ยเห็นไหมอย่างเลขที่หมอแมนให้ไป095นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปเห็นตรงเนาะซื้อแต่095ก็ไม่ใช่หมอแมนบอกทุกครั้งว่าให้กลับเล่นด้วยนะครับเพราะกลับแล้วมันจะมีชุดนึงครับนะก็คือเป็น509คุณจะถูกชุดนั้นแหละถ้าคุณกลับเล่นเห็นไหมนะ3ตัวแตกกันไปนะครับแต่คนวันอื่นแหมไม่มาครับไม่เข้าครับก็ว่ากันตามตรงนะหน้าเสียดายเหมือนกันหน้าเสียดายเหมือนกันคือมันเฉียดไปหลายอันนะครับอย่างพุธกลางวันให้ไป147อย่างเงี้ยเลขหน้า3ตัวมา571อย่างเงี้ยเปลี่ยน4เป็น5ก็แตก3เหมือนกันอย่างวันพฤหัสบดีอย่างเงี้ยที่จัดไว้อันดับที่1ให้เลขไป521ปรากฏว่าเลขหน้า3ตัวมา571อย่างเงี้ยนะครับผิดไปตัวเดียวอย่างเงี้ยครับวันเสาร์อย่างเงี้ยให้ไป174ถ้าเปลี่ยน4เป็น5ก็เข้า571 3ตัวแล้วเห็นมั้ยมันเฉียดเยอะครับต้องพูดตามตรงอันนี้ก็แอบเสียดายนะครับหมอแมนเนี่ยก็เสียดายเพราะว่า174เนี่ยก็ซื้อไป174แต่มา571นะครับรางวัลเลขหน้านะครับ3ตัว571นะครับอันนี้เนี่ยพลาดนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวเนี่ย794อันนี้ก็เฉียดไปอีกนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อเนี่ยเราซื้อ174นะครับเขามา974 794นะครับเฉียดนะครับนี่ช่างมันพูดเฉพาะเลขที่เข้าพอนะก็คือคนวันจันทร์เข้าไปนะครับ095หรือว่า509นี่แหละนะฮะแล้วก็นะครับต่อมานะครับเลขราศีไม่เข้าครับนะรอบนี้เลขราศีไม่เข้าหลุดครับหลุดเก่งไว้เนี่ยคือ63กับ36หมอแมนจะเก่ง37 36อะไรเงี้ยนะครับมา26นะครับอยากจะบ้า มา26นะครับตามนั้นนะครับอ่ะกระดานต่อมาเรามาดูครับเลขสูตรนำโชคนะเลขสูตรนำโชคปรากฏว่าหมอแมนให้ไปคือ6718มี4ตัวครับเข้า78นะเข้า78เสียดายนะถ้าเปลี่ยนเลข1เป็นเลข2นะจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่าเลข6เนี่ยก็มาเห็นมั้ยเลข6ข้างบนเค้าก็มานะครับข้างล่างมา78เลขสูตรนำโชคเข้าอีกแล้วนะหลังๆเข้าบ่อยนะครับFC ที่ตามกันทั้งในกลุ่มนะครับกลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับกลุ่มหมอแมนพารวยนะครับแล้วก็กลุ่มสมาชิก
รายเดือน YouTube นะครับมี3ช่องทางนะครับที่ให้เลขสูตรนำโชคเพราะนั้นก็สุขสมหวังกันไปนะครับนะมา78แล้วก็เลขปิงปองครับกระดานต่อมาครับเลขปิงปองหมอแมนจับนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตเลยนะเมื่อเช้านะคือจับทุกเช้าแล้วก็จับได้6 7 2นะครับอธิษฐานจิตขอให้มาไทยมาคือขอให้มาหวยใหญ่หวยหลักอะมันคือถ้ามาหวยเล็กหวยย่อยปกติอะมันจะเข้าบ่อยอยู่แล้วเลขปิงปองแต่จะชอบมาหวยเล็กหวยย่อยเนาะในแต่ละวันในวันที่16มีนาเนี่ยหมอแมนก็พูดตามตรงนะก็คืออธิษฐานจิตเนาะขอให้มาไทยปรากฏมาจริงนะครับก็แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็เซอร์ไพรส์กว่าตรงที่ตัวเองนะไม่ได้ซื้อ2ตัวแบบพูดหลุดพูดไปเน้นแต่3ตัวไปซื้อ627อ่ะ726อย่างเงี้ยครับปรากฏว่ามา626 3ตัวด้านบนนะครับก็ส่วนตัวนะเศร้าเพราะว่า2ตัวเนี่ยไม่ได้ซื้ออ่ะพูดตามตรงนะครับแต่มีคนถูกเพราะว่าเขาตัดเล่นนะ62 26เห็นไหมบอมแมนให้ไป672ตัดเล่นครับได้26ครับปิงปองเข้า2ตัวบนนะครับมาจริงนะแหมเวลาเลขพวกนี้เข้าเนี่ยมันเจ๋งนะเพราะว่าอะไรเพราะปิงปองเนี่ยคือเป็นการเสี่ยงทายหมอแมนจับขึ้นมาแบบเสี่ยงทายไม่ได้มาจากการคำนวณใดๆทั้งสิ้นเลยฮะถ้าเกิดมาจากการคำนวณเรายังรู้แนวทางความน่าจะเป็นมันน่าจะเข้านู่นนี่นั่นนะเวลาเลขเข้าเนี่ยยังไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่เพราะรู้แนวทางแล้วแต่ปิงปองจับมาแบบเสี่ยงทายนะว่ากันไปครูบาอาจารย์ท่านจัดสรรให้นะครับปิงปองให้ในไหนเช่นเคยเหมือนกับเลขสูตรนำโชคครับปิงปองหมอแม่จะให้ในกลุ่มเฮฮาภาษาหวย555บาทตลอดชีพนะครับกลุ่มเฮฮาภาษาหวยช่องทางที่2กลุ่มหมอแมนพารวยอันนี้ฟรีเข้าฟรีเพื่อนๆต้องสมัครนิดนึงมีขั้นตอนนิดหน่อยนะครับช่องทางที่3สมาชิกรายเดือน YouTube เดือนละ100บาทนะครับก็ให้เนี่ยบางทีเนี่ยหมอแมนก็ให้ปิงปองนะจะให้ตอนเช้าก็บอกงี้หลายๆคนบอกว่าอยากให้ปิงปองให้ก่อนหวยออกนานๆทำไม่ได้เพราะว่าปิงปองหมอแมนจับทุกวันให้สมาชิกในกลุ่มต้องอธิษฐานจิตเนาะทุกวันก็เลยปิงปองเนี่ยวันหวยไทยก็ต้องจับตอนเช้าเท่านั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นแหละเมื่อเช้าก็ให้ไปสายหน่อยเมื่อเช้าตื่นสายนะครับ ให้ไปสายหน่อยประมาณเนี่ย 9:53 นาทีประมาณเกือบ 10:00 ก็ให้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของการตรวจการบ้านในงวดนี้นะฮะอันไหนเข้าก็บอกว่าเข้าอันไหนไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าครับแต่อย่างในส่วนของเลขราศีเนี่ยเท่าที่หมอแมนดูเนี่ยไม่มีเข้านะหรือว่าถ้าดูผิดดูพลาดไปก็ FC ก็ช่วยบอกด้วยจะมีส่วนที่มันเฉียดที่มันอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรกฎอย่างเงี้ยกรกฎหมอแมนให้ไป902ถ้าเกิดคุณแผลงเล่นเนี่ย2แผลงเป็น5เนี่ยคุณก็จะได้3ตัวหน้าที่มันมา509เนี่ยเลขหน้า3ตัวแตก3ถ้าคุณแผลงนะอันนี้ในกรณีถ้าแผลงแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเลขเนี้ยหมอแมนก็ไม่เคลมว่าเข้าหรือว่าอะไรก็ถือว่าหลุดไปนะครับไปเก่งเนี่ย63นะเก่ง3637เก่งที่เก่งๆไว้เนี่ยเพราะเพื่อนๆจะเห็นว่าเลขมันจะซ้ำกันเยอะนะครับเก่งเนี่ย3637ปรากฏว่ามาเนี่ย26แล้วก็78นะครับเลข3ไม่มานะครับแหมเสียใจ แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสบายๆนะครับขาดส่วนตัวเนี่ยก็ขาดไปนิดหน่อยขาดไปนิดหน่อยนะครับ พูดกันตามตรงบอกแม่เนี่ยงวดไหนได้นะถูกนะได้ตังค์ได้เยอะบางทีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็บอกนะครับแต่งวดไหนพลาดเนี่ยงวดไหนไม่ได้เนี่ยก็พูดตามตรงนะครับว่าไม่ได้ ไม่มีเล่นละครไม่มีประธานโทษนะต้องใช้คำว่าไม่มีการตอแหลนะFC นะเลขเนี่ยเข้าบอกว่าเข้าเลขไหนหลุดบอกว่าหลุดส่วนตัวงวดไหนได้ก็บอกว่าได้งวดไหนหลุดก็บอกว่าหลุดบอกว่าขาดก็ว่าไปนะครับอยู่กันด้วยความจริงใจ
ไม่มีเสแสร้งไม่มีสร้างภาพนะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเห็นเลขเข้าบอกว่าตัวเองถูกอย่างโน้นอย่างนี้อยากให้คนมาติดตามไม่มีแบบนั้นไม่มีในช่องนี้ไม่มีแน่นอน นะครับก็งวดนี้ส่วนตัวขาดไปนิดหน่อยนะครับหลักร้อยขาดไปนิดหน่อยแต่ว่าเลขที่เข้าก็ตามนี้แหละนะตามที่ให้ไปนะตามนั้นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะขอให้ทุกคนนั้นลุ้นโชคลาภกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้สำหรับเลขในคลิปต่อไปนะครับเลขยามนำโชคจะเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ